สวัสดีครับกลับมาเรียนภาษาไทยจากรูปภาพนะครับโอเควันนี้ในภาพแรกที่เราจะมาเรียนกันในวันนี้นักเรียนเห็นอะไรในภาพนี้บ้างครับเห็นอะไรบ้างครูวตี้เห็นมีผู้หญิงในภาพนี้ผู้หญิงในภาพนี้1คนผู้หญิงเสื้อสีเขียวคนนี้ครับเธอกําลังทําอะไรครับเธอกําลังคิดกำลังคิด,ค,ดคิดอะไรครับเธอคิดถึงอะไร คิดถึงว่าถ้าเธอตอนนี้เธอเป็นไงครับเธอผมยาวอ่าเธอผมยาวตอนนี้เธอกําลังคิดว่าอ่าอยากจะมีผมสัน้นอ่าอยากจะมีผมสัน้นเธออยากจะไปตัดผมอ่าไปตัดผมให้เป็นผมสั้นนะครับอ่าเมื่อเธอคิดได้ว่าเธอต้องการที่จะตัดผมเธอทํงไงครับเธอก็เดินไปเดินไปที่ไหนครับเดินไปที่ร้านตัด ผม่าเดินไปที่ร้านตัดผมตอนนี้เธอมาถึงหน้าร้านตัดผมแล้วเธอกำลังจะเดินเข้าไปข้างในเดินเข้าไปข้างในนี่ครับเธอเข้ามาในร้านตัดผมแล้วที่ร้านตัดผมนะครับเราจะเห็นมีอะไรบ้างมีเก e. ้าอี้นี่ครับเป็นเก้าอี้ที่ใช้สำหรับนั่งนั่งเพื่อให้คนมาตัดผมให้ช่างตัดผมนี่ครับคนนี้เป็นช่างช่าง ตัดผมช่างตัดผมก็คือคนที่ตัดผมนั่นเองนะครับส่วนอันคนนี้เป็นลูกค้านี่มีลูกค้ากำลังนั่งตัดผมอยู่และผู้หญิงเสื้อเขียวคนนี้เธอก็เป็นลูกค้าอีกคนหนึ่งที่กำลังกำลังเดินเข้ามาในร้านตัดผมร้านนี้ครับน่าโอเคแต่ก่อนอื่นก่อนที่เธอจะตัดผมอ่าเธอจะต้องทำอะไรก่อนครับเธอจะต้อง สระผมก่อนนี่ครับเธอก็นอนลงนอนลงแล้วมีคนเอาผ้ามาปิดเอาผ้ามาปิดตรงนี้แล้วเอาฝักบัวนี่ครับฝักบัวฝักบัวมาฉีดน้ําใส่ผมของเธอนะครับเพื่อให้ผมเปียกเมื่อผมเปียกแล้วจากนั้นนะครับเมื่อผมเปียกแล้วก็สระผมนี่ครับช่างช่างตัดผมกําลังสระผมให้เธออยู่ กำลังสระผมนะครับสระผมก็ใช้อะไรครับใช้แชมพูนี่มีแชมพูสระผมวางอยู่ตรงนี้เอาแชมพูใส่ลงไปในผมแล้วก็สระผมนะครับเวลาที่ใช้แชมพูก็จะมีฟองนี่ครับเป็นฟองเยอะเลยฟองหอมหอมนะครับอฟองหอมหอมเธอก็นอนอย่างมีความสุขให้ช่าง สระผมนะครับอ่าและเมื่อสระผมแล้วนะครับก็ต้องทําการเอาน้ําล้างล้างแชมพูออกไปให้หมดนี่ใช้น้ําฉีดหน้าฉีดล้างฟองฟองของแชมพูออกให้หมดนะครับอ่าและก็ผมของเธอก็จะได้สะอาดแล้วก็หอมด้วยนะครับ ต่อมาในภาพต่อมาภาพที่7ภาพนี้ครับหลังจากที่สระผมเสร็จแล้วนะครับตอนนี้นี่ช่างตัดผมถืออะไรมาครับถืออะไรมานะครับตอนนี้เธอก็มองดูมองดูตัวเองมองดูตัวเองในกระจกว่า,าทรงผมของเธอเป็นยังไงบ้างเธอกําลังมองดูนะครับทีนี้ช่างช่างก็ถือหนังสือที่มีทรงผมนี่มีทรงผม หลายแบบหลายหลายแบบให้เธอเลือกเลือกว่าจะเอาทรงไหนอามีหลายทรงมีทรงผมหลายแบบให้เลือกนะครับนี่แบบนี้เป็นทรงผมยาวนะครับอาแบบนี้ก็เป็นผมสั้นขึ้นมาอีกสั้นอีกเธอเลือกไมหมผมสั้นไม่เอาเธอไม่อยากได้ผมสั้นขนาดนี้ อยากได้สั้นนิดเดียวแน่อันส่วนอันนี้เป็นผมยาวซึ่งตอนนี้เธอผมยาวอยู่แล้วเธอไม่เอาเธอเลือกอันไหนครับเธอเลือกทรงนี้นี่ครับเอาทรงนี้เธออยากได้ผมสั้นแบบนี้เธอก็ใช้นิ้วชี้ชี้ไปที่ทรงทรงที่เธอต้องการต้องการจะให้ช่างตัดผมเธอให้เป็นทรง แบบนี้นะเอาทรงนี้ค่ะเอาทรงนี้ครับนะโอเคไปนะครับาภาพต่อมาภาพใหม่เลข9้านี่ภาพนี้ครับเธอก็นั่งลงแล้วช่างตัดผมก็ทํายังไงครับเอาผ้ามาเอาผ้ามาคลุมนี่ผ้าสีเหลืองมาคลุมตัวเธอเอาไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเวลาที่ตัดผมจะมีผม ร่วงลงมานะครับผมจะได้ไม่ไปติดเสื้อนะครับก็จะติดผ้าผืนนี้เพราะว่าผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่คอยป้องกันไม่ให้เสื้อของเธอติดผมนั่นเองนะครับเวลาที่ไปร้านตัดผมจะต้องมีผ้าคลุมผ้าคลุมนะเพื่อป้องกันผมติดเสื้อนะครับโอเคตอนนี้เธอก็ใส่ผ้าคลุมเสร็จแล้วนะครับแล้วช่างตัดผมก็เริ่มทําอะไรครับช่างตัดผมก็เริ่ม ตัดผมนี่ครับเวลาตัดผมเวลาตัดผมเขาใช้อะไรนี่ใช้กันไกกันไกในการตัดผมนะครับแล้วนอกจากกันไกก็ยังใช้หวีนี่ครับอันนี้นี่คือหวีหวีที่ใช้หวีผมอ่าใช้หวีและใช้กัรไกอ่าใช้หวีและกันไก่ตัดไปตัดตัดตัตัดไปนี่ตัดให้ผม สั้นลงให้ได้แบบที่เธอเลือกให้ได้ทรงที่เธอเลือกเหมือนในหนังสือเลยนะครับโอเคแล้วก็เมื่อใช้กรรไกรตัดแล้วนะครับเขาก็ใช้อะไรครับอันนี้สีแดงๆมีสายไฟด้วยมีสายไฟออกมาจากเครื่องนี้เครื่องนี้คือไดเป่าผมนี่เขาใช้ไดเป่าผมเป่าผมอ่าโอ้เป่าผม,าผม,าผมแรงเลยผมที่ ัดแล้วก็กระเด็นออกไปกระเด็นออกไปร่วงลงมาอยู่ที่พื้นนะครับอ่านี่เป็นเศษผมเศษผมที่ตัดออกมานะตัดออกมานะครับตอนนี้ว้าวผมของเธอเป็นไงครับผมสั้นแล้วเห็นไหมครับนี่ตอนนี้ผมสั้นแล้วตอนนี้ผมยังยาวอยู่แต่ว่าเมื่อตัดไปผมก็สั้นลงสั้นลงแล้วใช้ไดเป่าผมนะครับนี่ใช้ไดเป่าผม แล้วก็ภาพต่อมาครับเมื่อใช้ไดเป่าผมแล้วช่างตัดผมกำลังทำอะไรครับกำลังฉีดฉีดสเปรย์อ่าฉีดสเปรย์เข้าไปที่ผมเพื่อให้ผมเป็นทรงเพื่อให้ผมอยู่ทรงนะครับเขาทำการฉีดสเปรย์อ่าสเปรย์จัดแต่งทรงผมนะโอเคนี่ครับ ฉีดสเปรย์เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูภาพต่อไปกันว้าวภาพนี้ครับตอนนี้ตัดผมเสร็จแล้วผมเสร็จแล้วนี่ผมสั้นแล้วเห็นไหมครับช่างก็เอากระจกมากระจกอ่านี่คือกระจกช่างตัดผมเอากระจกมาส่องส่องให้ลูกค้าได้เห็นทั้งด้านหน้าและเห็นด้านหลังด้วยนะครับเห็นทั้ง 2ด้านด้วยกระจก2บานมีกระจกตรงนี้1บานบานเล็กที่ช่างตัดผมถืออยู่แล้วมีกระจกตรงนี้ครับอีก1บานตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่นะครับอ่าจะได้มองเห็นทั้งตัวมองเห็นทั้งตัวเลยในกระจกบานใหญ่ส่วนกระจกบานเล็กอยู่ด้านหลังจะเห็นเฉพาะผมด้านหลังของลูกขานะครับอ่าโอเค ตอนนี้เป็นไงครับภาพที่14ลูกค้าเมื่อเห็นแล้วเป็นไงครับชอบอลูกค้าพอใจว้าวว้าวสวยจังเลยผมสวยจังเลยชอบชอบมากเลยนี่ครับเธอดีใจดีใจว้าวเยี่ยมเลยต่อมานะครับอตอนนี้เมื่อตัดผมเสร็จแล้วช่างก็ใช้อะไรครับ ใช้แปรงแปรงมาปัดปัดปัดเศษผมเศษผมที่ติดอยู่บนผ้านี้เศษผมอาจจะติดอยู่กับเสื้อด้วยต้องใช้แปรงนี่ครับเขาใช้แปรงปัด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 ออกไปนะครับแล้วก็นี่เมื่อปัดเสร็จแล้วเขาก็เอาผ้าคลุมออกนี่ครับช่างเอาผ้าคลุมออกแล้วตอนนี้เธอ ไม่มีผ้าคลุมแล้วเพราะว่าตัดผมเสร็จแล้วตัดผมเสร็จแล้วตอนนี้เธอสวยแล้วใช่ไหมครับสวยแล้วตอนนี้โอเคครับว้าวนักเรียนนักเรียนเคยไปตัดผมไหมครับอเวลาตัดผมใช้ผ้าคลุมด้วยไหม,มใช่ไหมครับโอเค และนี่ก็คือทั้งหมดของเรื่องราวการเรียนรู้ภาษาไทยจากรูปภาพในวันนี้เดี๋ยวคราวหน้ากลับมาพบกับครัวตี้ใหม่ในช่อง c o n f e r e n e a b l e Thai นะครับแล้วครัวตี้จะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้ฟังคอยติดตามวันนี้ครัวตี้สวัสดีครับบ๊ายบาย